ชตผ่านคืนวันอันมหัศจรรย์ที่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าตัวเองนั้นจะมีบุญวาสนาได้ประสบพบเจอในคืนวันอันงดงามที่ริมฝั่งแม่น้ำสารวินเขตเมืองปั่นประเทศพม่าความมหัศจรรย์แห่งจิตที่มันอยู่เหนือสมมุติทั้งปวงไม่มีคำสมมุติใดๆที่จะมาพูดเปรียบเทียบให้เห็นภาพเพราะมันเป็นวิมุตติอยู่เหนือโลกอยู่เหนือสัญญาได้เข้าไปเห็นความเป็นไปเป็นมาในชาติภพเกิดปัญญาอย่างรู้เข้าถึงญาณ3หรือวิชา3อันได้แก่บุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นความรู้ให้ระลึกถึงขันธ์ที่เกิดมาในอดีตได้หรือที่ปุถุชนคนทั่วไปเขาเรียกว่าระลึกชาติของตนเองได้นั่นเองจุตุปาตญาณเป็นญาณอย่างรู้ในการจุติและอุบัติขึ้นของสัตว์โลกอาสวัคคยญาณเป็นญาณอย่างรู้ในการกำจัดอาสวะกิเลสให้สิ้นไปญาณ3หรือวิชา3ยังจำแนกแจกแจงออกได้อีกเป็น3หมวดคืออดีตตังสยานคือญาณอย่างรู้ในส่วนของอดีตทั้งอดีตที่เกิดขึ้นในชาติปัจจุบันและอดีตที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตชาติอนาคตังสยานคือญาณอย่างรู้ในส่วนของอนาคตปัจจุบันญาณคือญาณอย่างรู้ในส่วนของปัจจุบันญาณ3ในการอย่างรู้อริยสัจจำแนกแยกออกได้อีกเป็นหมวดหมู่สัจญาณญาณในการอย่างรู้ในอริยสัจแต่ละอย่างกิจญาณญาณในการอย่างรู้กิจในอริยสัจกะตญาณญาณในการอย่างรู้กิจอันได้ทำแล้วในอริยสัจภิกษุหนุ่มยังได้เข้าถึงปรีชาอย่างรู้รู้ได้ถึงญาณ16ขั้นในอัตในธรรมในคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในข้ออัดข้อธรรมที่หลวงตาคำได้เคยพร่ำสอนสิ่งใดที่ท่านได้เคยกล่าวไว้มันถูกมันใช่ไปหมดไม่มีข้อติดข้อขัดเลยแม้แต่สักมิลเดียวมันใช่ไปหมดมันถูกไปหมดในหลักธรรมคำสั่งสอนแม้วันเวลาจะผ่านพ้นมาแล้วถึง 2,000 กว่าปีแต่คำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังสามารถนำมาประกอบและใช้ได้ถึงปัจจุบันเหมือนอย่างที่ท่านได้เคยตรัสไว้ว่าพระธรรมคำสั่งสอนไม่มีการไม่มีเวลาผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้ใดจริงใจต่อธรรมผู้นั้นย่อมเห็นธรรมมันใช่มันถูกไปหมดภิกษุหนุ่มยังนั่งนึกอัศจรรย์ใจว่าวันเวลาผ่านมา 2,000 กว่าปีพระพุทธองค์ท่านได้เข้าไปเห็นได้อย่างไรกับความละเอียดลึกซึ้งได้ขนาดนี้ท่านเข้าไปเห็นได้แต่เพียงท่านผู้เดียวเป็นปัจจตังเวทิตโภแต่ท่านสามารถนำธรรมที่ท่านตรัสรู้นั้นออกมาจำแนกแจกแจงอย่างละเอียดลึกซึ้งและแยบคายจนพระสาวกทั้งหลายพากันบรรลุธรรมอย่างทั่วหน้า 2,000 กว่าปีล่วงมาแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ยังคงเป็นอมตะชั่วนิรันดร์กาลมันช่างอัศจรรย์ใจยิ่งนักสำหรับผู้ที่ได้เข้าไปพบเห็นมันละเอียดลึกซึ้งจนยากที่จะหาคำสมมุติใดๆในโลกนี้มาเปรียบเทียบหรือว่าเรียกชื่อในสภาวะนั้นมันไม่มีคำสมมุติใดๆในโลกนี้ที่จะเหมาะสมที่จะเรียกเลยผู้ใคร่รู้ใคร่เห็นต้องลงมือปฏิบัติเองเท่านั้นจึงจะได้เห็นจึงจะได้เข้าใจในธรรมนั้นๆเหมือนอย่างที่ท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าปัจจตังเวทิตโภวินยูหิวินยูชนรู้ได้เฉพาะตนพระธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่วินยูชนจะได้รู้และการที่ได้เข้าไปรู้นั้นก็เป็นของเฉพาะตนผู้นั้นต้องปฏิบัติตามจึงจะรู้ไม่สามารถที่จะทำแทนกันได้หรือแบ่งปันให้กันไม่ได้ต้องประจักษ์แก่ตนเองเท่านั้นเมื่อถึงรุ่งเช้าภิกษุหนุ่มก็ยังไม่ออกจากกรดยังคงดื่มดำกับพระธรรมที่ตัวเองได้เข้าไปรู้หลวงตาคำและเนนน้อยได้ลงไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านชาวป่าพอกลับมาจากบิณฑบาตในช่วงสายเนนแก้วเกิดความเป็นห่วงศิษย์ผู้พี่จึงได้แบ่งอาหารที่ตัวเองได้ไปบิณฑบาตมาแล้วก็เดินออกไปนำอาหารเอาไปถวายหลวงพี่โชติพอเดินมาถึงก็เห็นพระผู้พี่ใบหน้าแขนขาผิวพรรณเปล่งปลั่งนั่งลืมตาอย่างสงบแววตาเปล่งประกายมองดูแล้วช่างน่าเลื่อมใสยิ่งนักใบหน้าของท่านมีรอยยิ้มอ่อนๆดวงตามองมายังเนนน้อย
ที่แฝงไปด้วยความเยือกเย็นรังสีแห่งความเมตตาแผ่ซาบซ่านเข้าไปถึงจิตถึงใจข้างในของเนนจนขนลุกสู้ชูชันไปหมดมันเย็นซาบซ่านเข้าไปถึงขั้วหัวใจเนนก็เอาอาหารมาประเคนหลวงพี่โชติท่านก็ไม่ว่าอะไรไม่มีคำพูดไม่มีคำถามหลุดออกมาจากปากมีแต่รอยยิ้มที่อบอุ่นเนนแก้วก็ไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลวงพี่โชติจึงได้เดินกลับมาหาหลวงตาคำแล้วมานั่งฉันข้าวจนฉันข้าวเสร็จนำบาตรของหลวงตามาล้างที่แม่น้ำสารวินทำกิจของตัวเองจนเสร็จสรรเรียบร้อยเนนน้อยจึงได้มานั่งเล่าเรื่องราวให้กับหลวงตาคำฟังหลวงตาครับไม่รู้ว่าหลวงพี่ท่านได้ฉันข้าวหรือยังผมเอาไปประเคนท่านก็เห็นแต่ท่านนั่งอยู่เฉยๆครับเนนไม่ต้องห่วงหลวงพี่เขาหรอกเขาได้จบแล้วเมื่อคืนนี้พอได้ยินคำว่าจบเนนน้อยทำหน้างงงงกับคำพูดที่หลวงตาท่านได้พูดมาหลวงพี่ท่านจบอะไรเหรอครับหลวงตาจบกิจแล้วดับได้แล้วปิดชาติปิดภพไม่มีการเกิดการตายอีกแล้วรู้แล้วเห็นแล้วสว่างแล้วหลวงตาหมายถึงว่าใช่แล้วเนนหลวงพี่โชติบรรลุธรรมเหรอครับใช่เธอถึงแล้วซึ่งวิมุตติหลุดแล้วซึ่งอาสวะทั้งปวงเมื่อฟังหลวงตาพูดจบเนนแก้วถึงกับน้ำตาไหลพรากออกมาด้วยอาการปลื้มปิติแม้จะเป็นเด็กน้อยแต่จิตก็รับรู้รับทราบและสัมผัสได้น้ำตาที่ไหลพรากออกมาไม่มีความเศร้าโศกเสียใจประปนอยู่เลยภายในจิตใจมีแต่ความปลื้มปิติยินดีเหมือนอย่างที่คนทั่วไปเขาเรียกกันว่าดีใจจนร้องไห้มันเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ใช่ว่าเนนแก้วร้องไห้จากการปลื้มปิติที่ได้ฟังจากปากของหลวงตาบอกแต่เนนแก้วนึกถึงภาพฝันที่ตนเองเห็นเมื่อคืนนี้เนนได้ฝันไปว่าเห็นตนกำลังนั่งสมาธิอยู่ดีๆก็สะดุ้งตัวตื่นเมื่อได้ยินเสียงสาธุการดังกึกก้องไปทั่วแผ่นฟ้าเห็นเหล่าบรรดาเทพไทยเทวดาทั้งอินพรหมยมยักษ์ต่างพากันเหาะมายกมือสาธุการต่อหน้าหลวงพี่โชติที่กำลังนั่งอยู่ภายในกรดพอตัวเองหันมองไปที่กรดของหลวงพี่โชติก็เห็นแสงสว่างสวยเรืองรองส่องออกไปทุกทิศทุกทางมันสว่างจ้าไปหมดสว่างเหมือนกับตอนกลางวันยังไงอย่างนั้นแสงสว่างนั้นมันอยู่รอบตัวของหลวงพี่โชติเนนเล่าให้กับหลวงตาคำฟังว่าในขณะที่ตัวเองจ้องมองแสงสว่างนั้นก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันแสบตาแม้จะเป็นแสงจ้ายิ่งกว่าแสงจากดวงพระอาทิตย์แต่มองไปมันกลับเย็นตาเย็นใจซาบซ่านไปถึงข้างในมันเป็นแสงที่อัศจรรย์ยิ่งนักมองไปในแม่น้ำสารวินที่อยู่ตรงหน้าตรงหลวงพี่โชติปักกรดอยู่เห็นมีเหล่าบรรดาพญานาคมาโผล่หัวอยู่หลายสิบตัวแต่ละตัวต่างพากันโค้งหัวคำนับหลวงพี่โชติเกิดมาก็ไม่เคยพบเคยเห็นพญานาคเลยสักครั้งก็เพิ่งเห็นครั้งเดียวในความฝันเมื่อคืนนี้แล้วก็มีแสงสีเขียวสีนวลมีหลายสีมากพุ่งมาจากทุกทิศทุกทางพุ่งเข้ามาที่ตัวของหลวงพี่โชติในฝันเนนน้อยก็ยังสงสัยว่ามันคือแสงอะไรแล้วจู่ๆก็มีเสียงลึกลับพูดขึ้นมาว่าพระธาตุเสด็จเนนน้อยในขณะที่เล่าความฝันของตนให้กับหลวงตาคำฟังเนนก็ไม่เข้าใจกับคำว่าพระธาตุเสด็จที่ตนเองได้ยินในความฝันจากเสียงลึกลับเมื่อคืนนี้เนนจึงได้ถามหลวงตาไปว่าพระธาตุเสด็จคืออะไรครับหลวงตาพระธาตุเสด็จก็คือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหรือจะเป็นพระธาตุของพระอรหันตสาวกองค์ใดองค์หนึ่งเสด็จมาอำนวยอวยชัยให้กับผู้บรรลุเนนแก้วเนนน้อยในวัยที่กำลังเรียนรู้มีความสงสัยนั่นสงสัยนี่อยู่อีกมากมายก็นั่งไถ่ถามหลวงตาอยู่อย่างนั้นถามนั่นถามนี่แต่หลวงตาคำท่านก็ไม่ได้แสดงอาการลำคาญแต่อย่างใดเพราะท่านมีความยินดีพอใจกับผู้ใฝ่รู้ยิ่งถามท่านในข้ออัดข้อธรรมหลวงตาคำท่านก็นั่งตอบได้ทั้งวันท่านไม่มีความรังเกียจหรือรำคาญผู้ใฝ่รู้เลยไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ก็ตามความมหัศจรรย์ในความฝันของเนนมันเป็นฝันที่กลายเป็นจริงทุกสิ่งทุกขั้นตอนที่ตัวเองเห็นในภาพฝันเมื่อคืนนี้
นั่นคือเหตุแห่งการบรรลุธรรมของลุงพิโชตเนนน้อยได้ดำริในใจของตนว่าขนาดเราเห็นในความฝันมันยังอัศจรรย์ได้ขนาดนี้ตัวหลวงพี่เองจะอัศจรรย์ขนาดไหนอย่าไปใส่ใจอย่าไปคิดเรื่องราวของผู้อื่นสิเนนแก้วเอ้ยกลับมารู้กลับมาดูในตัวในตนของเรานี่แหละประเสริฐสุดเขาบรรลุมันก็เป็นเรื่องของเขาเปรียบเสมือนกับเรากินข้าวกินน้ำคนนั้นกินอิ่มมันก็อิ่มเฉพาะเขารู้ได้เฉพาะเขาเราไม่สามารถสัมผัสกับความอิ่มของเขาได้เลยเหมือนปุถุชนคนทั่วไปที่เขาอยากรวยอยากรวยก็ต้องสร้างต้องลงทุนลงทั้งแรงกายแรงใจอยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นไปในการบรรลุธรรมโดยมีทานศีลภาวนาเป็นเครื่องนำพาสู่การพ้นทุกข์หลวงตาและเนนน้อยเหมือนกับว่าทั้งสองท่านนั่งปุจฉาวิสัชนากันคนหนึ่งถามคนหนึ่งตอบยิ่งพระผู้เฒ่าตอบได้มากสามเณรน้อยก็ยิ่งอยากรู้มากคำถามก็เกิดขึ้นอย่างมากมายทั้งมีเหตุผลและไม่มีเหตุผลตามวิสัยของเด็กๆแต่หลวงตาท่านก็นั่งตอบให้จนหมดไม่เคยบ่ายเบี่ยงคำตอบเลยแม้แต่ข้อคำถามสักหนึ่งข้อก็ไม่มีความเมตตาปราณีต่อศิษย์ของหลวงตาคำนั้นมีมากมายอย่างล้นพ้นคณะพระธุดงค์ของหลวงตาคำก็พักปักกลดอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายวันจนเช้าวันที่7หลวงพี่โชติถึงได้ลุกออกจากที่ปรากฏของตัวเองได้ออกไปเดินร่วมบิณฑบาตในยามเช้ากับหลวงตาและเนนน้อยตามปกติความสุขุมนุ่มลึกมันแสดงออกมาทางกิริยากายผู้ได้เห็นมันก็จับจิตจับใจเมื่อได้เห็นแล้วช่างน่าเลื่อมใสยิ่งนักหลังจากฉันเช้าในวันนั้นหลวงตาคำแม้ว่าท่านนั้นจะรู้แล้วแต่ยังมีศิษย์อีกคนที่ยังเข้าไม่ถึงนั่นก็คือเนนแก้วหลวงตาจึงปุจฉาวิสัชนากับหลวงพี่โชตโดยมีเนนแก้วนั่งฟังอย่างตั้งใจหลวงตาคำท่านได้ถามขึ้นกับหลวงพี่โชตว่าวิมุตติคืออะไรคำถามสั้นๆจากปากของหลวงตาคำผู้เป็นศิษย์อย่างหลวงพี่โชตที่มีหน้าที่ตอบก็สาธยายจำแนกแจกแจงออกเป็นสัดเป็นส่วนดังนี้ว่าวิมุตติคือความหลุดพ้นในพรหมจรรย์นี้มิได้มีลาภสักการะสรรเสริญเป็นอานิสงส์มิได้มีกามสุขในสวรรค์เป็นอานิสงส์มิได้มีการเข้าถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพรหมในพรหมโลกเป็นอานิสงส์แต่ว่าวิมุตติเป็นอานิสงส์ดังนี้ตทังควิมุตติการพ้นไปจากอำนาจของตัวกูของกูหรือเรียกรวมกันง่ายๆว่าตัวอัตตาเมื่อเข้าถึงวิมุตติแล้วตัวกูของกูมันไม่มีครับวิคัมภะนวิมุตติคือความดับแห่งตัวกูซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจของความประพฤติหรือการกระทำทางจิตหมายถึงในขณะนั้นการกระทำทางจิตให้จิตติดอยู่กับอารมณ์ของสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งตามแบบของการทำสมาธิจิตเป็นหนึ่งเดียวกับสมาธิตัวกูจึงได้ดับครับหลวงตาสมุฏฐเฉกทวิมุตติคือความดับตัวกูด้วยการกระทำทางปัญญาคือการทำลายอวิชชาลงอย่างสิ้นเชิงขอรับหลวงตาคำนั่งฟังผู้เป็นศิษย์สาธยายจำแนกแจกแจงในสิ่งที่ตนเองนั้นเข้าไปเห็นได้เข้าไปถึงธรรมนั้นๆท่านนั่งยิ้มอย่างพอใจหลวงตาไม่มีคำไม่มีข้อโต้แย้งใดๆต่อผู้เป็นศิษย์เลยแล้วหลวงพิโชตก็ได้อธิบายต่อในวิมุตติ2ว่าวิมุตติ2คือความหลุดพ้นด้วยสมาธิและปัญญาอันได้แก่ 1. เจโตวิมุตติความหลุดพ้นแห่งจิตความหลุดพ้นด้วยอำนาจการฝึกจิตความหลุดพ้นแห่งจิตจากกามราคะด้วยกำลังแห่งสมาธินี่อีก 1. 2. ปัญญาวิมุตติหมายถึงความหลุดพ้นด้วยปัญญาความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งการเจริญปัญญาความหลุดพ้นแห่งจิตจากอวิชชาด้วยปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นนิโรธขอรับหลวงตาหลวงตาคำท่านนั่งยิ้มอย่างภาคภูมิที่เห็นศิษย์อีกหนึ่งคนข้ามพ้นจากวังวนวัฏฏสงสารแล้วท่านเปรียบเสมือนเหลือจ้าง
ที่ส่งทางผู้โดยสารข้ามฝั่งได้แล้วอีกหนึ่งหลวงตาคำท่านได้พูดสาธุสาธุสาธุถึง3ครั้งอนุโมทนาให้กับหลวงพี่โชติผู้เป็นศิษย์ด้วยเนนแก้วผู้นั่งสดับรับฟังด้วยความตั้งใจก็เกิดความปิติเบิกบานกับธรรมที่หลวงพี่โชติได้กล่าวกับหลวงตาคำทำให้เนนน้อยมีกำลังใจในการฝึกการปฏิบัติมากขึ้นแม้ว่าเธอจะเป็นเด็กน้อยอยู่แต่เธอก็มีบุญวาสนามากในเส้นทางธรรมในเส้นทางของโลกก็ชดใช้กรรมไปก่อนกรรมที่เป็นเศษของกรรมที่มันติดข้องอยู่ในสัญญาขันมาตั้งแต่อดีตภพเปรียบเสมือนกับเราเป็นหนี้เมื่อเป็นหนี้เขาเราก็ต้องชดใช้เขาคืนไปไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนก็ต้องชดใช้เขาคืนคืนเขาหมดก็จบสิ้นกันขณะที่นั่งฟังเนนก็มีคำถามขึ้นมาหลวงพี่ครับอารมณ์มันคืออะไรครับความว่างมันคืออะไรจิตมันคืออะไรครับแล้วการปล่อยวางเราต้องวางแบบไหนครับการปล่อยวางอารมณ์หยาบเข้าถึงความว่างเมื่อดูจิตชำนาญเข้าอารมณ์ใดมากระทบจิตอารมณ์นั้นก็ดับไปเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟไงละเนนจิตก็ดีอารมณ์ก็ดีสติสัมปชัญญะหรือสมาธิก็ดีเป็นของที่มีอยู่ในอำนาจของกฎไตรลักษณ์เหมือนกันดังนั้นเมื่อจิตละเอียดแล้วช่วงหนึ่งมันก็จะหยาบอีกเราก็อย่าตกใจเพราะนั่นมันเป็นของธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาให้เราตั้งหน้าปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะกลับดีเองและดีขึ้นไปตามลำดับเมื่ออารมณ์ละเอียดถึงที่สุดจิตจะปรากฏเหมือนว่าจิตมันว่างไปหมดถึงจุดนี้ผู้ปฏิบัติอาจหลงผิดว่าตนนั้นได้สิ้นกิเลสแล้วความจริงความว่างนั้นก็คืออารมณ์อีกอันหนึ่งเพียงแต่ละเอียดถึงที่สุดเท่านั้นเองตรงนี้หลวงพี่ขอย้ำในขั้นนี้ว่าจิตมันจะดำเนินวิปัสสนาเองไม่ใช่ผู้ปฏิบัติจงใจกระทำดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าไม่มีใครเลยที่จงใจหรือตั้งใจบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะถ้าหากว่าเราจงใจมันยังเป็นความคิดความคิดมันเป็นสังขารขันดับขันไปนิพพานเราต้องดับสังขารตัวนี้ให้ได้สังขารขันนั้นมันไม่ใช่ร่างกายอย่างที่ใครเขาเข้าใจสังขารมันคือความคิดความคิดมันชอบปรุงแต่งเมื่อจิตมันเข้าสู่ความละเอียดเราไม่ควรเอาความคิดเข้าไปใส่ปล่อยให้มันดำเนินไปตามวิถีของมันเองเราเป็นแค่เพียงผู้ตามรู้เท่านั้นรู้ทันจึงดับได้รู้ได้จึงดับทันมันก็สุดอยู่ที่ตรงนี้แหละเนนสามเณรแก้วนั่งฟังธรรมจากการกล่าวของหลวงพี่โชติก็เข้าใจบ้างและไม่เข้าใจบ้างเพราะบางอย่างในข้ออัดข้อธรรมมันละเอียดลึกซึ้งเกินที่ปัญญาของตนนั้นจะเข้าใจวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยยังมีปะปนอยู่ในความคิดของเนนน้อยก็คิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาหลวงพี่โชติจึงกล่าวสวนความคิดขึ้นมาว่านั่นมันความคิดนั่นมันความปรุงแต่งนะเนนสามเณรแก้วผู้ที่ยังเป็นเด็กอยู่ก็รู้สึกงงกับพระผู้ใหญ่ทั้งสองทั้งหลวงตาคำและหลวงพี่โชติว่าทำไมพระผู้ใหญ่ทั้งสองรูปนี้พวกท่านถึงได้รู้ความคิดของตนไม่ว่าตนจะคิดอะไรคิดดีคิดร้ายก็ถูกพวกท่านสกัดไว้หมดจนบางครั้งเมื่อเดินเข้าใกล้พวกท่านจนไม่อยากจะคิดอะไรคิดไม่ดีก็โดนตำหนิขึ้นมาทันทีพวกท่านรู้ได้อย่างไรกับความคิดของผู้อื่นพอคิดแบบนี้หลวงพี่โชติก็สวนขึ้นมาอีกว่าเมื่อเราเข้าถึงความเป็นที่สุดแล้วมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละเนนมันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยมันแตกต่างกันตรงที่รู้ทันและไม่รู้ทันเท่านั้นแหละเนนนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของจิตเธอจงภาคเพียรกระทำให้ถึงแล้วเธอก็จะเข้าใจเองด้วยความเป็นเด็กก็เกิดคำถามขึ้นมาอีกว่าหลวงพี่บรรลุธรรมแล้วเหาะได้หายตัวได้ไหมครับคำถามของเนนน้อยก็ทำเอาศิษย์ผู้พี่อย่างหลวงพี่โชตินั่งอมยิ้มถ้าฉันบอกเธอว่าฉันเหาะได้หายตัวได้ล่ะกระผมก็อยากเห็นครับหลวงพี่นั่นแหละเนน
จิตของปุถุชนเขาจะคิดไปอย่างนั้นจะเหาะได้หายตัวได้หรือเหาะไม่ได้หายตัวไม่ได้มันไม่สำคัญอะไรหรอกเนนอิทธิฤทธิ์ปฏิหารมันไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่แท้จริงมันเป็นแค่เพียงผลพลอยได้ในการฝึกการปฏิบัติของเราเท่านั้นเราไม่ควรไปยึดติดยึดมั่นกับมันกับเรื่องนี้มีสติรู้เท่าทันนั่นแหละถูกทางถูกมรรคผู้ที่ถึงที่สุดแห่งธรรมไม่ใช่ว่าจะมีฤทธิ์ได้ทุกรูปทุกนามนะเนนพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางท่านบรรลุถึงอรหันต์แล้วท่านก็ไม่ได้ฤทธิ์ไม่มีฤทธิ์ก็มีเราอย่าไปคิดว่าพระอรหันต์ท่านต้องมีฤทธิ์ได้ทุกรูปทุกองค์ตรงนั้นไม่ถูกทั้งหมดนะเนนความเป็นอรหันต์เป็นอริยะเจ้ามันไม่ได้เป็นที่ร่างกายรูปขันธ์จิตนุ่นละเนนที่เป็นกายเป็นเพียงแค่ที่อาศัยเท่านั้นก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างตามภาษาของเด็กและมันก็เป็นธรรมดาของจิตที่ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่เธอก็มีความตั้งใจใฝ่ในธรรมไม่น้อยแม้จะมีความคิดความสงสัยปะปนอยู่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ฟังธรรมย่อมมีความคิดปรุงแต่งอยู่ในนั้นตราบใดที่จิตยังเข้าไม่ถึงย่อมมีความคิดปะปนอยู่หลังจากนั้นคณะพระธุดงค์ก็พากันถอนกลดเดินทางจาริกธุดงค์ต่อไปจากริมตะฝั่งแม่น้ำสารวินเขตเมืองปั่นเดินหน้าขึ้นสู่ทางทิศเหนือครั้งนี้จุดหมายปลายทางของพวกท่านคือเมืองเชียงตุงแห่งรัฐฉานประเทศเพื่อนบ้านพวกท่านต้องเดินข้ามป่าข้ามเขาใช้เวลาเป็นแรมเดือนกว่าจะมาถึงจุดหมายปลายทางคณะของพระธุดงค์ก็มาพักอาศัยอยู่ภายในถ้ำแห่งหนึ่งในเขตเมืองเชียงตุงมีชีปะขาวสองตนที่ดูแลถ้ำแห่งนั้นอยู่ชีปะขาวผู้มีกายทิพย์ก็ให้การต้อนรับขับสู้กับคณะของพระธุดงค์อย่างหลวงตาคำเป็นอย่างดีพวกท่านจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำแห่งนั้นเป็นเวลาถึง3ปีระหว่างที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ในถ้ำแห่งนั้นเนนแก้วก็ได้พบกับความมหัศจรรย์อย่างมากมายเนนแก้วก็ได้มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวในภพที่เป็นทิพย์ต่างๆโดยการพาไปของชีปะขาวสองตนไปด้วยฤทธิ์อภิญญาของชีปะขาวสองตนนั้นที่บำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในถ้ำแห่งนี้มาหลายร้อยปีด้วยบุพกรรมสัมพันธ์อันเก่าระหว่างเนนแก้วกับชีปะขาวสองตนนั้นทั้งสองท่านต่างให้ความรักความเอ็นดูต่อเนนแก้วเป็นอย่างมากได้สอนวิชานั่นวิชานี่ให้กับเนนตามหลักวิชาของพวกนักพรตฤาษีชีไพรที่มีวิชาอาคมแก่กล้ามีฤทธิ์มีอภิญญาแต่ยังไม่สามารถเข้านิพพานได้แต่พวกท่านก็มีศีลมีสัตว์ที่มั่นคงเนนน้อยได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวที่ป่าหิมพานต์ได้ไปเห็นสิ่งอัศจรรย์ในป่าแห่งนั้นมากมายจากการพาไปของชีพะขาวสองตนและเนนแก้วก็ได้มีโอกาสได้ไปพบแม่และยายที่ได้ลาลับจากโลกนี้ไปแล้วทั้งสองท่านอาศัยอยู่บนสวงสวรรค์แต่อยู่คนละชั้นกันตามบุญบารมีบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญเพียรตอนสมัยที่ยังเป็นมนุษย์อยู่เนนแก้วแม้จะร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมกับชีพะขาวสองตนนั้นแต่การปฏิบัติธรรมกรรมฐานก็ปฏิบัติควบคู่กันไปด้วยไม่ทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเอาดีอย่างใดอย่างหนึ่งการปฏิบัติธรรมกรรมฐานก็ลุดหน้าไปด้วยดีโดยมีหลวงพี่โชตแนะนำอยู่ตลอดจนทำให้เนนแก้วนั้นเข้าใจอะไรหลายอย่างได้มากขึ้นส่วนหลวงตาคำในปีที่สองท่านไปจำพรรษาอยู่ที่อื่นจนวันเวลาผ่านไปครบ3ปีและปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ที่ถ้ำแห่งนั้นได้3พรรษาหลวงตาคำและหลวงพี่โชตท่านทั้งสองได้แยกตัวออกไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ที่อื่นบ้างโดยฝากเนนน้อยไว้กับชีปะขาวสองตนจนครบพระผู้ใหญ่ทั้งสองจึงเดินทางมารับเนนแก้วเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทยคณะพระธุดงค์ได้โปรยปลายกระแสธรรมมาตามระยะทางที่เดินผ่านหว่านเมล็ดธรรมให้งอกงามตามวิถีของพุทธสาวกที่ช่วยดำรงพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ได้ถึง 5,000 ปีตามที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงทำนายเอาไว้จากเมืองเชียงตุงรัฐฉานประเทศพม่าเดินทางเข้าถึงเขตแดนไทยก็ใช้เวลาอยู่เป็นแรมเดือนเพราะพวกท่านเดินไม่รีบไม่เร่งค่ำที่ไหนก็พักปักกลดนอนที่นั่นเจอกับสถานที่ที่เป็นสัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมกรรมฐานหรือประสบพบเจอกับชาวบ้านผู้ที่เป็นทุกข์พวกท่านก็พักปักกลดอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายวัน
เพื่อโปรดพวกเขาเหล่านั้นจนพวกท่านเดินเข้าสู่เขตแดนประเทศไทยก็เดินมุ่งหน้ากลับสู่ภูมิลำเนาซึ่งอยู่ทางภาคอีสานแต่การเดินทางกลับสู่ภาคอีสานในครั้งนี้หลวงพี่โชติได้ขอเดินแยกตัวโดยจะเดินมุ่งหน้าไปทางจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปโปรดมารดาและน้องสาวที่พลัดพรากจากกันมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กฝ่ายหลวงตาคำและเนนแก้วก็แยกไปอีกทางเพื่อเดินทางกลับวัดภูมิลำเนาเมื่อทั้งสามกราบลากันเสร็จแล้วก็เดินแยกจากกันครั้งนี้ภิกษุโชติเดินจาริกธุดงค์เพียงลำพังเดินมุ่งหน้าสู่ทางทิศตะวันออกภายในจิตใจไม่มีความหวังไม่หวังอะไรได้เจอหรือไม่ได้เจอก็แล้วแต่มันจะเป็นไปจิตของผู้ที่เข้าถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วท่านไม่มีความปรุงแต่งใดๆจะอยู่หรือจากจะพลากหรือเจอความทุกข์ความเศร้าหมองใดๆไม่มีโอกาสที่จะโจมตีจิตใจภายในได้เพราะจิตของพวกท่านมั่นคงแล้วไม่หวั่นไหวแล้วแต่ที่เดินไปตามหามารดาและน้องสาวนั้นก็มีความปรารถนาที่จะทดแทนบุญคุณมารดาที่ท่านได้ให้กำเนิดเกิดมาบนโลกใบนี้และได้มีโอกาสได้พบกับครูบาอาจารย์อย่างหลวงตาคำจนได้นำทางเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมนี่คงเป็นภารกิจของชีวิตหลวงพี่โชติที่จะมีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณมารดาด้วยธรรมอันประเสริฐในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เรื่องราวของคน3คนที่พลัดพรากกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีจะมีโอกาสได้ประสบพบเจอกันอีกหรือเปล่าโปรดติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวในตอนต่อไปนะครับกับนิยายธรรมเรื่องหลวงพี่โชติแอดมินขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวเรื่องนี้มาโดยตลอดขอให้ FC ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมทุกรูปทุกนามแล้วมาติดตามรับชมรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าสำหรับวันนี้แอดมินขอยุติไว้เพียงเท่านี้แล้วค่อยพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ